Round Up18:07 น.กกต.มีมติให้นับคะแนนใหม่ทุกหน่วยในเขต1นครปฐมและให้จัดเลือกตั้งใหม่ในเขต2ชุมพรหน่วยที่9 18:26 น.สุรชัยยืนยันพรรคการเมืองไม่คัดค้านใช้ TOT ประชุมสภาชั่วคราวรับมีเสนอให้ปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมที่สุดห่วงที่จอดรถ18:34 น.กระทรวงคมนาคมประชุมติดตามเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจพบการรถไฟแห่งประเทศไทยช้าสุดเหตุติดขัดขั้นตอนโครงการขนาดใหญ่ล่าสุด18:56 น.กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ SVL Group มอบเงิน 70,000 บาทให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่เสริมสร้างกำลังใจดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนชาวบางสะพานNews Round Up